เราไปตั้งใจฟังคำสอนจากพุทธโอษฐ์วันนี้จะอ่านพุทธวจนะให้ฟังในเรื่องอจินไตย4สิ่งที่ไม่ควรคิด4อย่างในหนังสือพุทธวจนะหมวดธรรมเรื่องแก้กรรมจากพระไตรปิฎกฉบับสยามรัฐเล่มที่13หน้าที่104ข้อที่77ภิกขุทั้งหลายอจินไตย4อย่างนี้ไม่ควรคิดผู้ที่คิดก็จะพึงมีส่วนแห่งความเป็นบ้าได้รับความลำบากเปล่าอจินไตย4คืออะไรบ้างเล่าคือ 1. วิสัยแห่งพระพุทธเจ้าทั้งหลายเป็นอจินไตยไม่ควรคิดผู้ที่คิดก็จะพึงมีส่วนแห่งความเป็นบ้าได้รับความลำบากเปล่า 2. ฌานวิสัยแห่งผู้ได้ฌานเป็นอจินไตยไม่ควรคิดผู้ที่คิดก็จะพึงมีส่วนแห่งความเป็นบ้าได้รับความลำบากเปล่า 3. วิบากแห่งกรรมเป็นอจินไตยไม่ควรคิดผู้ที่คิดก็จะพึงมีส่วนแห่งความเป็นบ้าได้รับความลำบากเปล่า 4. โลกจินดาความคิดในเรื่องของโลกเป็นอจินไตยไม่ควรคิดผู้ที่คิดก็จะพึงมีส่วนแห่งความเป็นบ้าได้รับความลำบากเปล่าภิกขุทั้งหลายนี้แลอจินไตย4ไม่ควรคิดผู้ที่คิดก็จะพึงมีส่วนแห่งความเป็นบ้าได้รับความลำบากเปล่า